บันทึกลึกลับกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาฝูงชนมากมายหลั่งไหลสู่วัดโพสีจังหวัดนครราชสีมาเพื่อบุกพิสูจน์อาถรรพ์คลองลำสองกับเรือโบราณอายุยาวนานกว่าร้อยปีที่เชื่อว่าเป็นที่มาของเสียงลั่นใต้ลำคลองความฝันลึกลับใต้ลำน้ำเสียงโหยหวนและเงาร่างหญิงชราพร้อมทั้งภาพถ่ายหญิงตั้งครรภ์ปริศนาที่ลอยอยู่เหนือลำเรือสินใจส่งทีมงานเดินทางมายังวัดโพสีหรือวัดบ้านดูอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาเพื่อไขปริศนาปรากฏการณ์ลึกลับที่เกิดขึ้นเรือโดยสารโบราณทำจากไม้ตะเคียนและไม้ประดู่ขนาดความยาวประมาณ10เมตรลำนี้เชื่อว่าเป็นที่มาของความลึกลับที่เกิดขึ้นเดิมทีเรือลำนี้นอนนิ่งอยู่ใต้ผืนน้ำคลองลำสอจนกระทั่งมาถึงค่ำคืนหนึ่งค่ำคืนที่หลวงปู่ทองสุขมาเข้าฝันภิกษุสงฆ์ภายในวัดก็เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นที่ว่ามาพักที่กุฏินี่แหละก็ได้ฝันเห็นหลวงปู่ทองสุขยโสธโรแกมาเข้าฝันว่าชี้มาหาทางอาตมาเนี่ยถึง3คืนก็ไม่เข้าใจความหมายตรงนั้นหลังจาก3คืนนั้นพอเช้ามาของบ่ายๆตัวอาตมาเนี่ยได้ไปนอนเล่นที่ใต้พิพิธภัณฑ์ตรงที่ทำใหม่เนี่ยก็ได้ฝันเกี่ยวกับแม่ยานางของเรือลำเนี้ยว่าอยากขึ้นแต่ว่าคือว่าอยู่ลึกอะไรประมาณเนี้ยท่านจมน้ำอยู่ช่วยด้วยคือว่าเราก็สงสัยว่าคืออะไรหรือเป็นพูดผีปีศาจหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเขาก็บอกว่าถ้าจะเอาขึ้นเนี่ยจะต้องไปหาพระเดชพระคุณหลวงปู่อุดมวัดป่าเวรุวันก่อนถึงจะเอาขึ้นได้เขาก็เลยทำให้เห็นเป็นรูปลักษณะว่าเป็นเรือมีปากมั่งแล้วก็มีลักษณะของเรือเป็นยาวๆแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นเรือชนิดไหนคืออาตมาก็ยังสงสัยอยู่ว่ามีจริงไหมเรือลำเนี้ยโยมพ่อก็บอกว่ามีเคยมีคนใช้โยมคนเฒ่าคนแก่หลายๆคนเขาก็ให้เสียงเดียวกันว่าเรือลำเนี้ยมีจริงแล้วเคยใช้จริงแต่ว่าคือว่าจมหายไปนานแล้วผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่ามีจริงก็ได้คุยกัน 2-3 วันก็ว่าจะเอาเรือขึ้นแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าอยู่จุดไหนจากความฝันนำมาสู่การค้นหาความจริงจากพยานบุคคลในพื้นที่ระบุตรงกันว่าคลองลำซอแห่งนี้เป็นคลองเก่าแก่ที่อยู่คู่ชุมชนมานานหลายชั่วอายุคนโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่ต่างยืนยันว่าเรือที่ปรากฏในความฝันนั้นตรงกับลักษณะของเรือที่เคยใช้โดยสารภายในคลองแห่งนี้ที่สำคัญจากคำบอกเล่าที่ถ่ายทอดกันปากต่อปากจากรุ่นสู่รุ่นว่ากันว่าหลังจากเรือจมลงคลองลำซอแห่งนี้ก็มีอาถรรพ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นเงาร่างคนเดินวนเวียนตามริมฝั่งคลองเสียงร้องปริศนาที่โหยหวนในยามค่ำคืนอาถรรพ์แห่งคลองลำซอที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานเมื่อประสานกับความฝันและความจริงนำมาซึ่งความตื่นตะลึงให้กับคนในพื้นที่โดยเฉพาะกับผู้ที่เชื่อว่านางตะเคียนที่สิงสู่อยู่ในลำเรือมีจริงอ
ฮู้ว่าเพิ่นอยากขึ้นจังซี่ก็พากันขนหัวลูกกันเบิดบ้านเลยนะเว้าถึงแม่ตะเคียนจังซี่จะขันขนหัวลูกกันเบิดบ้านเลยในคืนวันที่15ตัวอาตมาก็เลยขออธิษฐานกับครูบาอาจารย์ที่อาตมาได้เรียนมาได้นับถือมาก็ลองนั่งวิปัสสนาดูก็ปรากฏว่ามีเรืออยู่จริงบริเวณช่วงกอไผ่เนี่ยแต่ไม่ระบุว่าเป็นจุดใดจุดหนึ่งก็เลยบอกกับญาติโยมว่าเรืออยู่บริเวณนี้นะก็เลยมีการทำการปรึกษากันประชุมกันได้เลิกได้วันที่ก็คือวันที่19พฤษภาทำพิธีบวงสรวงตอนเช้าทำพิธีบวงสรวงมีโยมที่เขาอาสามาช่วยว่าอยากจะนำเรือขึ้นเขาก็มาช่วยเช้าวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาฝูงชนแห่งความศรัทธาจำนวนมากต่างหลั่งไหลมาที่นี่เพื่อพิสูจน์เรืออาถรรพ์แห่งคลองลำสองบริเวณใดแต่ทุกคนก็พยายามช่วยกันค้นหากันอย่างเต็มที่จนกระทั่งมีเสียงลึกลับบางอย่างดังขึ้นอยู่ดีๆดินกับลั่นเปี้ยเลยน่ะลั่นเปี้ยเลือกอ่ะหูว่าเลืออยู่ใต้ท้องนี่แหละแต่ว่าเอาพระท่านคนดีมาสูบน้ำกับวิ่งหนีกันวิ่งหนีกันก็วันที่19ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จก็ยืดยาวมาถึงวันที่20 21 22เช้าวันที่3ของการค้นหาเรือโบราณทีมค้นหาและชาวบ้านต่างไม่ลดละความพยายามและช่วยกันค้นหาเรืออย่างต่อเนื่องมันไหลลงมาเลยของความพยายามด้วยหัวใจแห่งความศรัทธาค่ำคืนของการค้นหาวันที่3เรือโบราณใต้คลองลำสองก็ปรากฏสู่สายตาผู้คนนับร้อยที่อยู่รายรอบริมคลองโดยสารโบราณยาวประมาณ10เมตรทำจากไม้ตะเคียนและไม้ประดู่ที่ค้นพบใต้คลองลำซอถูกนำมาไว้ที่วัดโพสีหรือวัดบ้านดู่และได้นำผู้คนมากมายหลั่งไหลมาที่วัดแห่งนี้บางคนมาที่นี่เพื่อพิสูจน์ให้เห็นกับตาว่ามีการค้นพบเรือโบราณจริงหรือไม่ในขณะที่ใครหลายคนต่างเดินทางมาเพื่อขอโชคลาภวาสนาตามความเชื่อถือศรัทธาของตนเองThank you.
แล้วเขาโทรศัพท์ถ่ายจะขึ้นกับกล้องหน้าจอโทรศัพท์ก็เลยใครมีโชคเขาจะได้3ตัวตรงๆเลยก็ได้เยอะได้เยอะอยู่ต่างจังหวัดก็ได้เยอะส่วนมากได้เยอะกันมากเลยพอถูก3งวดติดต่อกันเขาก็มาลำเขาก็เอากองยาวเอาดนตรีมาแห่ลำถวายซื้อของซื้อเสื้อผ้ามาถวายท่านเขาจะมาขอกับแม่ตะเคียนแล้วก็แม่ประดูแล้วก็จะเห็นอยู่ในลำเรือในเรือแม่ประดูเลยเขาไปซื้อเอาโชคลาภวาสนาหรือว่าตัวเลขถือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลข้าวของเครื่องใช้หรือการลำแก้บนก็เป็นเรื่องของแต่ละคนที่เชื่อว่าสิ่งที่สิงอยู่ในลำเรือมอบให้คนที่เดินทางมากราบไหว้บูชาเรือโบราณว่ากันว่ามีชาวบ้านคนหนึ่งสามารถบันทึกภาพหญิงปริศนาที่ลอยอยู่เหนือหัวเรือในสภาพที่กำลังตั้งท้องมีชาวบ้านในท้ายลูกเห็นภาพกล้องที่เลื่อมใสที่เหลี่ยมที่มันค่ำๆแสงน้ำดำๆครับเข้าซูมไปเนาะกี่เป็นคือแมงยิงผู้หญิงทองแมงนิลีครับผู้หญิงทองแต่มันขึ้นจะออกแสงว่าโตแล้วเนาะขึ้นเนาะภาพหญิงตั้งท้องลอยเหนือหัวเรือโบราณสร้างความสงสัยในหมู่ชาวบ้านเป็นอย่างมากโดยส่วนหนึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นภาพผีของหญิงสาวที่ไปเข้าฝันบอกพระสงฆ์ในวัดแต่อีกส่วนหนึ่งกลับเชื่อว่าภาพถ่ายวิญญาณผีตั้งท้องที่ลอยอยู่เหนือหัวเรือนั้นน่าจะเป็นวิญญาณผีตายโหงที่เสียชีวิตในเรือลำนี้เมื่อร้อยปีก่อนนั่นเองเคยมีหญิงตายทั้งกลมบนเรือลำนี้จริงหรือไม่ทีมงานตัดสินใจสืบสอบค้นหาลูกหลานเจ้าของเรือจนได้พบกับหลานคุณยายขี้ที่ชาวบ้านเชื่อว่าคุณยายเป็นเจ้าของเรือลำนี้เมื่อร้อยปีก่อนนั่นเองเข้าไปถึงใจมันคล้ายๆใจมันหายแวบไปไงบอกก็เล่นใจเลยบอกตัวเองว่าโอ้ใช่แน่แล้วก็เลยพูดแค่นี้ยายน่ะสงสัยเลยถามมหาว่าเรามหาฝันเห็นคนที่ตายนั่นเขานุ่งผ้าแบบไหนเขาถามนี่เนาะเขาบอกนุ่งผ้าจุงหางสีแดงเปลือกมังคุดแล้วก็มีผ้ารัดอกแล้วก็เราบอกว่าโอ้ใช่แน่เลยว่างี้เพราะว่าคนเฒ่าคนแก่เขาเคยเล่ามาคนเฒ่าคนแก่เล่ามาว่าลักษณะการแต่งตัวที่ปรากฏในฝันตรงกันกับการแต่งตัวของคุณยายขี้เมื่อยังสาวที่สำคัญลูกหลานต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าคุณยายขี้ได้เสียชีวิตลงในเรือลำนี้ขณะที่กำลังตั้งท้องอยู่นั่นเองพายเรือไปเอากาเอาอะไรไปดำไหมเอากาไปเอากาไปจะไปดำนาจะไปนาเป็นลุมที่แกท้องใหญ่ได้ไม่ใช่นี่ท้องใหญ่ขนาดนั้นเขาไม่มีใครกล้าใช่กันหรอกย้ายนะจะเล่ามาใครจะไปกล้าขืนเนาะกลัวแล้วเขาว่าหลอกเขาดีด้วยพี่อย่าเพิ่งไปใครวะยายนี่แกก็เรียกพ่อแกนั่นเรียกตาเถื่อนน่ะพ่อแกก็เลยแม้เอาไว้ก็เอาเรือไปถวายวัดเลยเองก็ไม่ถามต่อว่าไปถวายวัดไหนอันนี้คนทางนู่นดอกเขาเล่ามาว่าไปเป็นเล่าต่ออันนู่น
แต่ก็คือจากทางนี้นะคือแต่ว่าจุดที่ไปมันไปจากทางหลังเขาแน่นอนนึกย้อนหลังดูอยู่ก็จะอยู่ประมาณ90ปี90ปีด้วยเนาะนั่นแหละที่เขาได้ยินได้ยินก็พูดเพราะว่าจากเองมาคิดเอาแต่คนที่อยู่จากหลักฐานและพยานบุคคลที่ค้นพบส่วนใหญ่ลงความเห็นว่าภาพปริศนาหญิงตั้งท้องที่ลอยอยู่เหนือหัวเรือนั้นก็คือวิญญาณคุณยายคีที่ตายไปพร้อมกับเรือลำนี้เมื่อเกือบร้อยปีก่อนนั่นเองนอกจากภาพวิญญาณคุณยายคีนอกจากผู้ที่เดินทางมากราบไหว้เรือโบราณยังมีร่างทรงมากมายเดินทางมาที่วัดแห่งนี้และก็น่าแปลกที่ทุกร่างที่มาประทับทรงต่างยืนยันตรงกันว่าใต้คลองลำสองยังมีเรือโบราณจมอยู่อีกหนึ่งลำที่ค้นหาแล้วชาวบ้านตัดสินใจลงไปสู่คลองลำซออีกครั้งเพื่อพิสูจน์ว่ายังมีเรือโบราณจมอยู่ใต้ลำคลองอีกหรือไม่ถ้ามีเรือดังกล่าวจะเป็นเรืออะไรคำตอบรอคุณผู้ชมอยู่ในช่วงหน้ากับบันทึกลึกลับบันทึกลึกลับ